มีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลักล้วนวัฒนธรรมเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาประเภทกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาศรีสะเกษเองก่อนจะทำการมอบเหรียญพิธีกรขออนุญาตแนะนำท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านได้รับทราบดังรายงานดังต่อไปนี้ค่ะท่านปีชาลาลุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะท่านพัทรวุฒิอริศรคุณธรรองหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านปกิรนันท์นามจันทารองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศิริเกตจังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านรองสุรพีภากาพันธ์รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษค่ะท่านรองดารณีจันมหารองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมกีฬาหมากล้อมประเภทผู้ชายในโอกาสนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะประกอบด้วยนายสราวุธล้านพรมแสนนายสุภกิจภูมิจำพืชค่ะเชิญบนเวทีค่ะนักกีฬาคะเชิญทางนี้ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยนายสราวุธล้านพรมแสนนายสุภกิจภูมิจำพืชรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยนายจักริตสุวรรณรัตน์นายณภัทรพนมพรธานิชรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญเงินได้แก่จังหวัดสมุทรสาคร
ประกอบด้วยนายประชารัฐจริยาวัฒนกุลนายวรวัฒน์ธนทัศน์สุทนรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ชายได้แก่จังหวัดภูเก็ตเหรียญทองประกอบด้วยนายไตรยพัฒน์วุฒิบวรนันท์และนายธีระรุ่งเรืองทวีปุณประกอบด้วยนายสลาวุธล้านพลแสงนายสุภกิจภูมิจันทุกข์ค่ะ